สวัสดีเจ้าคุณพรฟู้ดอาหารเหนือวันนี้ย้ำหน่อไม้ใส่น้ำปูเจ้าวิธีทำตามคลิปวิดีโอไว้ง่ายเลยค่ะเรามาลองทำดูนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะวันนี้กินคู่กับตับปิ้งค่ะตับปิ้งเกลือและก็ผักลิ้นกาหรือฝักลิ้นไม้เพกานั่นเองค่ะแล้วกินคู่กับข้าวเหนียวดำนะคะเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะใส่พริกแดงสดย่างไฟแบบนี้ค่ะกระเทียมแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำปูค่ะใส่น้ำปูคุณพรแบบนี้นะคุณแม่คุณพรสั่งมาจากเชียงรายให้นะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยใบขิงต้นขิงอะที่เราปลูกไว้คนเอาใส่ยำหน่อไม้ทำนี้นะตัดชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ยำหน่อไม้อร่อยมากใบขิงค่ะใบขิงที่คุณพรปลูกไว้ตัวกระถางหน้าบ้านหน้าร้านนะคะทำกินเองปลูกเองปลอดสารพิษค่ะสะอาดสดนะคะอันนี้คือใบกงก้อนะคะกงก้อปลูกเองเหมือนกันค่ะแถวภาคเหนือค่ะมีค่ะต้องมาปลูกเองกินเองแถวกรุงเทพไม่มีขายนะคะว้าวว้าวว้าวกระเทียมกับพริกลงไปเลยค่ะใส่น้ำปูลงไปได้เลยแบบนี้นะคะเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปได้เลยนะคะใส่น้ำปูใส่พริกใส่กระเทียมพริกแดงจินดาไปเผาไฟหรือว่าไปย่างกระทะได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาโขกยังไม่ใส่เกลือยังไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปูเนี่ยจะมีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วอย่าเพิ่งใส่ตามก่อนเดี๋ยวเรามาตามแล้วขาดหรืออะไรแล้วก็ใส่เพิ่มเติมนะใส่ผงกุรสไป1ช้อนเล็กๆแบบนี้นะใส่ผักลงไปได้เลยค่ะว้าว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 น่ากินมากเถอะหอมหัวเลยใส่ผักลงไปก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลุกเคล้าพอละหมุนให้หน่อยก็หมุนหน่อยตอนนี้ตัดผักลิ้นกาแล้วก็คือตัดให้ไปแบบนี้ทีชิ้นไปนะคะเอาตัดไปเรื่อยๆค่ะเชียงรายเขาเรียกว่าผักลิ้นไม้แถวนี้นะสามารถเอาไปย่างยำหน่อไม้ค่ะใส่น้ำปูนะคะสวยน่ากินมากเลยแล้วก็กินกับคู่กับข้าวเหนียวดำแล้วก็กินคู่กับผักลิ้นไม้ผักลิ้นกาผักลิ้นกานะคะว้าวว้าวว้าวตั
แบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะเป็นตับปิ้งค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามช่องคุณโฟนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ